สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่างแกะ power bank 150บาทออกดูเห็นข้างในพูดไม่ออกเสียค่าโง่เต็มกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวเน็ตกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ซึ่งมี TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่มีการชำแหละเบื้องหลัง power bank แบบ copy ที่ซื้อมาจากประเทศจีนในราคา150บาทผ่าให้ดูกันชัดๆโดยการใช้มีดกรีดเพื่อดูเนื้อในจนคลิปนี้มีคนดูกว่า2ล้านครั้งทั้งนี้ทางเจ้าของคลิปได้บอกว่าต้นจะผ่าพิสูจน์ให้เห็นกันไปเรื่องที่ร่ำลือกันว่า power bank ราคาถูกบรรจุทรายเอาไว้จริงหรือไม่โดยเมื่อผ่า power bank ชั้นแรกออกมาจะเห็นฐานที่ใช้กับกระแสไฟทั้งหมด5ก้อนแต่ถึงแม้จะมีฐานถึง5ก้อนแต่ก็มีเพียงก้อนเดียวที่มีการต่อสายไฟเอาไว้ส่วนอีก4ก้อนที่เหลือไม่มีอะไรต่อเข้าไปจากนั้นช่างก็ได้แกะฐานสีน้ำเงินออกดูว่ามีวงจรอะไรหรือไม่และเมื่อแกะออกมาก็ไม่แปลกใจเพราะข้างในฐานนั้นบรรจุทรายเอาไว้จริงๆเทออกมาให้เห็นชัดๆพร้อมกับที่เขาแกะให้ดูฐานก้อนที่เก็บพลังงานได้และพบว่าก้อนนั้นมีวงจรอยู่ข้างในต่างกับฐานบรรจุทรายลับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากต้องการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆต้องดูยี่ห้อราคาและคุณสมบัติอื่นๆประกอบเข้าไปด้วยมิเช่นนั้นอาจจะโดนต้มตุ๋นโดยไม่รู้ตัวขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ